คุณผู้ชมคะเราอยู่กันใน Minecraft Modpack Create Above and Beyond ค่ะและมิวรู้สึกว่าไอเทมลูกบอลทรายของเรามันแปลกๆนะตอนแรกมาเช็คๆดูค่ะปรากฏว่าเนี่ยไอเทมค่ะหล่นออกจากระบบเพียบเลยแล้วเราก็เลยเช็คดูว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกอย่างนั้นค่ะพอออกมาก็จะพบว่าบางทีค่ะในลูกบอลเนี้ยมันมีสแต็กของมันด้วยนะเนี่ยเห็นปะบางอันสแต็กไม่ได้บางอันสแต็กได้ก็งงเหมือนกันค่ะว่ามันเป็นเพราะอะไรดูสิมันแยกสแต็กกันค่ะมันก็เลยร่วงแล้วมันก็หล่นลงมาโอเคนั่งเล่นนั่งคุยกับคุณวันดีบอกว่าเช่นนั้นเราใช้วิธีคลาสสิกกันดีกว่านี่ค่ะอะไรที่มันเด้งออกมานอกระบบอย่างเช่นตรงนี้นี่ จัดเลยค่ะร่วงออกมาโดนเผาทิ้งแน่นอนว่าไงร้องทักทายเลยลามะเราไว้ชีวิตลามะไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันไปเดินตายแล้วไอเทมดรอปมาระบบเราจะมีปัญหาค่ะควรลามะจะโดนบดน่ะโอเคไอเทมยังไหลผ่านได้ตามปกติเครื่องบดทำงานได้ถูกต้องสมบูรณ์ค่ะมันบดลามะตายได้บดคนตายได้ไงต่อมาปัญหาตัวนี้ค่ะหินมาโซเราล้นค่ะมันไม่ได้เต็มกล่องนะแต่ว่าฮอปเปอร์ค่ะส่งไอเทมไม่ทันแล้วมันล้นเต็มตรงนี้เลยมิวก็เลยเอาไอเทมนี้มาวางค่ะสต็อกไฮสวิประบุไปเลยว่าถ้าใกล้เต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยใกล้เต็มฮอปเปอร์ค่ะ 75% น่ะให้ส่งกระแสไฟค่ะปึ๊บมาหยุดระบบมันก็จะสับสวิตช์ปึ๊บทุกอย่างจะหยุดค่ะการผลิตก็จะหยุดไงแล้วถ้ามันต่ำกว่า 25% เนาะมันก็จะเดินเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือจะให้ไอเทมไม่ล้นฮอปเปอร์คุณผู้ชมคะมันสวยไหมอันนี้คือเป็นเหมือนเกล็ดหิมะใช่ไหมจากมอสแฟรี่ไลท์ค่ะเอามาไว้ตกแต่งเฉยๆแหละมันให้ความสว่างได้ด้วยนะดีมากๆเลยค่ะเจ้าสิ่งนี้แล้วเราก็พบว่าตะโนก็เลมของเราตายไปแล้วค่ะก็ลืมว่าสโนโกเลมเขาแพ้น้ำค่ะเดาว่าฝนตกใส่แล้วก็ตายโอ้น่าสงสารจริงๆต้องมานั่งแก้ไขกันก่อนค่ะโอ้ลืมเลยไงมันมีร่องอยู่ตรงนี้สโนโกเลมอยู่ในนี้ค่ะแล้วก็ละลายเลยแหละถ้าโดนน้ำเฮ้ยเราต้องหยุดเครื่องก่อนนะโอเคเมื่อกี้มันไม่ตรงค่ะปกติเราเลี้ยงสโนโกเลม2ตัวก็เกินพอแล้วนะในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ3ตัวเผื่อไว้ก็ได้ไปแล้วก็ปิดบล็อกสินะคะวางบล็อกไปใส่กาววางบล็อกเติมกาววางไปค่ะยังมีหน้ามาร่วงอีกนะเอานี้แหละน้ำฝนก็หยดโดนเจ้าสโนโกเลมเราไม่ได้แล้วเดินเครื่องเอ๋อ๋อนั่นไงมาเลยค่ะทำได้ดีสังเกตค่ะเห็นไหมเจ้าสโนโกเลม2ตัวที่อยู่ตรงนี้มันไม่ได้ร่วงลงมาล่างสุดนะแต่เขาก็ทำให้เกิดแบบหิมะขึ้นมาได้ค่ะดีงามอะเดี๋ยวเขาก็เดินร่วงไปอะไรไปเก็บได้ก็พอละหวังว่าจะไม่ตายอีกนะนายแต่ก็ก่อนที่จะตายค่ะก็โชคดีนะเนี่ยได้มา 10,000สโนบอล 10,000 ลูกอ่ะเพียงพอเยอะแล้วแหละไหนดูสิการเด้งออกจากระบบยังเด้งอยู่ไหมเด้งค่ะช่างมันเผาทิ้งไปค่ะไอเทมเยอะอยู่แล้วคุณผู้ชมคะมิวเพิ่งค้นพบมันเปิดปิดได้อ่ะตอนเล่นด้วยแสงอย่างเดียวอ่ะไม่เลยแล้วก็นี่มีอันนี้ให้เล่นด้วยอ่ะเปิดปิดได้ด้วยค่ะแล้วก็มีแบบแฟรี่ไลท์เวอร์ชันมินิด้วยนะให้แสงสว่างได้ด้วยเฮ้ยมันดีค่ะอย่างนี้เราไม่ต้องใช้ท็อตแล้วแหละใช้พวกนี้แทนดีกว่ามันดูสวยงามกว่าน่าสนใจค่ะตอนนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วใช่ไหมคะเป็นฤดูฝนที่เราไม่รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับมันเท่าไหร่เลยเพราะทุกวันนี้ฝนก็ตกอยู่ทุกวันแล้วไม่ว่าจะฤดูอะไรฝนก็ตกอะโอเคมิวจะเตรียมพื้นที่นี้ไว้ค่ะสำหรับเควสบทต่อไปส่วนต่อไปเนาะอันที่จริงก็คืออยากจะทำต่อไปฝั่งนู้นเลยค่ะแต่เพียงแค่ว่ามันมีแบบโครงสร้างหลายชั้นอะแล้วเรากะไม่ถูกค่ะว่าอันไหนจะเป็นชั้นแรกสุดอันไหนจะเป็นชั้นล่างสุดอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยคิดว่าทำด้วยพื้นดินดีกว่าถ้าต้องการเจาะชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยก็ไถดินออกจะง่ายกว่าเยอะก็เลยคิดว่าทำข้างนี้แหละรั้ว2ชั้นเนี่ยเพราะเราไม่อยากเจอการรบกวนเวลาก่อสร้างจากเจ้าสเกลตันถ้ามันยิงทะลุรั้วมาอย่างเงี้ยก็น่าจะหงุดหงิดน่ารำคาญใช่ไหมนี่แหละ2ชั้นเลยโอเคพื้นที่เตรียมพร้อมไปแล้วค่ะได้เวลาไปเตรียมของมาสร้างแล้วสินะมีอย่างที่ต้องเช็คมิวต้องใช้เนเธอร์ควอตซ์มากเลยค่ะดูสิ
ซื้อได้ไหมโอ้โหซื้อได้เอาล่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการว่าแต่เคยซื้อมาไว้ก่อนไหมเนี่ยอะไรสีขาวคะเนี่ยไม่ใช่นี่ขนไก่ไม่น่าจะเคยซื้อเนเธอร์ควอตนะเท่าที่จำได้เงินจ๋าไปขุดง่ายๆไม่ไปค่ะมันต้องช้อปปิ้งเพื่อการซื้อเนี่ยแหละอยู่ไหนเนเธอร์ควอตจ๋านี่เลยซื้อซะใช่ import เนเธอร์ควอตเนี่ยแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วก็ยัดเงินเข้าไปเงินยังเหลือเยอะใช้ได้อีกเยอะยกเห็นคนขี้เกียจค่ะทำอะไรก็ใช้เงินเปลี่ยวอ้าวไม่ผลิตเอ๊ะเครื่องจักรถูกสั่งหยุดแน่นอนอ่ะเดินเครื่องค่ะนี่แหละโอ้โหหลายชิ้นหลายชิ้นมามามารอเลยค่ะง่ายดีเนาะอะไรขาดนี่เช็คที่ตลาดดูก่อนเลยค่ะไปขุดแล้วมันไร้สาระเราใช้เงินยัดโลดติดเลยอ่ะของดีของดีแล้วก็คราฟเลยค่ะเดี๋ยวนะขาดทานได้ชาโคมาแล้วไปการผสมกันระหว่างเหล็กชาโคแล้วก็สามเนเธอร์ควอตอย่างนี้ได้เป็นซิลิก้าสตีลค่ะนี่แหละคือของที่ต้องการแต่อันนี้มันยังเป็นแบบดิบๆอยู่ใช้ไม่ได้ค่ะต้องให้สุกเงบเงบอ่ะแล้วเอ้ยเอ้ยใหญ่ใหญ่ดูดเข้าตัวด้วยอ่ะไม่เอาสิทิ้งอย่างนี้เลยค่ะแล้วเราก็รอผ่านความร้อนลาวาหรือผ่านเตาเผาอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่หมายว่าความร้อนลาวามันไวกว่าแล้วเราก็ได้มาแล้วนี่ค่ะซิลิก้าสตีลเออได้มาเป็นก้อนแร่แล้วก็ได้เวลาครับอีปึ๊บวางอย่างนี้แล้ววางกล่องอย่างนี้จะเป็นไมน์คราฟต์อันโหลดเดอร์ค่ะแบ่งอย่างละครึ่งครึ่งสิอันโหลดครึ่งหนึ่งแล้วก็วางแบบนี้ให้เป็นโหลดอีกตัวหนึ่งวีบเรียบร้อยถามว่าเอาไว้ทำอะไรไมน์คราฟต์โหลดเดอร์กับไมน์คราฟต์อันโหลดเดอร์ค่ะมันเอาไว้ส่งของเข้าไมน์คราฟต์อะรถไมน์คราฟต์ที่กำลังวิ่งอยู่ค่ะรถรางกำลังวิ่งอยู่ใช่ไหมขอแค่วิ่งผ่านค่ะเขาส่งของขึ้นได้เลยแล้วก็สามารถที่จะดูดของลงได้เลยค่ะเป็นของดีมากๆสิ่งนี้นี่แหละคือสิ่งที่เราใช้ต่อไปแล้วถามว่ารู้ได้ยังไงคะว่าต้องใช้เนี่ยนี่ไงคะเขาเขียนไว้ว่าต้องใช้โหลดเดอร์นะถึงจะทําสิ่งนี้ต่อไปได้ค่ะนั่นเองมีอีกอย่างหนึ่งสําคัญที่ต้องใช้ค่ะนอกจากเจ้าโหลดเดอร์แล้วอ่ะเราต้องใช้เลเซอร์ค่ะแล้วก็ต้องมีโกลด์สโตนวีฟสแกนไม่มีเหรอเอ้ยมันต้องมีสิน่าจะช้อปปิ้งได้อยู่ค่ะแต่มิวมั่นใจว่าเรามีนะนิดๆหน่อยๆอุ้ยเหลือสองอันเฮ้ยพอสองอันรวมกับสีขาวนั่นเลยได้เลยค่ะแล้ววางกระจกข้างบนเรสโตนด้านล่างนี่ได้แล้วไว้แล้วแล้วก็ไปค่ะมาเอาแค่นี้แหละเหลืออยู่สองอันที่จริงจำได้ว่าเหลืออยู่หลายบล็อกนะคะโกลด์สโตนอะสโตนคัตเตอร์ใส่เข้าไปตัดออกมาเป็นนี่เลเซอร์ค่ะได้แล้วเลเซอร์คือสิ่งสำคัญมากเดี๋ยวเราค่อยดูต่อไปค่ะว่าเอาไว้ใช้ทำอะไรเนาะต่อมาคือเรื่องของพลังงานมิวว่าพลังงานตัวนี้อาจจะไม่พอแล้วมั้งก็เลยมีตัวสายใหม่ตรงนี้ค่ะมาเอ้ยเดี๋ยวนะหมุนได้โอเคถ้าเช่นนั้นก็ได้เวลาเอาลงไปค่ะสุดแล้วสินะวีนเฮ้ยอยู่ในรั้วพอดีกะไว้แล้วนี่เลยค่ะตรงนี้จะเป็นในสุดตกใจเอ็นเดอร์แมนอย่านะแถวนี้ยิ่งอินเดอร์แมนเกลื่อนด้วยค่ะเวลาอินเดอร์แมนบลิงมาตีทีนี้เจ็บนะคะไม่ใช่น้อยๆ นะดาเมจแรงนั่นน่ะว่าจะคราฟเครื่องนี้นานเลยค่ะอินดักชันสมิลเตอร์ใช่ไหมมิวจำไม่ได้คราฟไปแล้วหรือยังไม่ได้คราฟไม่เป็นไรค่ะหมุนสิโอเคเติมพลังงานมาแล้วใช่ไหมได้เวลาเผาค่ะคอปเปอร์จ๋ามาเลยคอปเปอร์รวมกับเรสโตนค่ะเราก็จะได้เป็นเจ้าตัวนี้เรสอัลลอยตอนแรกอ่ะใช้วิธีการเอาแบบน้ำเรสโตนใช่ไหมเรสโตนเหลวค่ะรวมกับคอปเปอร์ไงแต่ใช้วิธีนี้น่าจะง่ายกว่าค่ะไหนๆเราก็เข้าสู่เทียร์3ของเมคานิซึมแล้วเครื่องจักรอะไรก็ตามค่ะที่ใช้อินวานนี้ก็ง่ายเลยโอเค3อันที่เหลือก็เผาไปค่ะมันจะได้ใช้เวฟนี่แหละรวมกับแผ่นวงจรเอาไปคราฟอ่ะขาดแอนดิไซต์อัลลอยไม่เป็นไรค่ะมิวมี
เรามีทุกอย่างนั่นแหละแต่เก็บไว้ตรงไหนไม่รู้ค่ะเห็นล่าสุดน่าจะอยู่ในกล่องแถวๆนี้มีด้วยขอบคุณค่ะที่มันมีแล้วก็ครับปุ๊บได้เลยตอนนี้เราได้วงจรมาแล้วใช่ไหมมิวจะเลือกเป็นพวกนี้เห็นว่ามันมีหลายอย่างให้เลือกเลยค่ะแต่ใช้ไม่เป็นหรอกเพราะไม่เคยใช้มีอย่างหนึ่งค่ะอยากใช้มากเลยอยู่ในหน้านี่ตัวนี้ทามเมอร์ไม่ต้องวางวงจรให้มันยุ่งยากค่ะเพียงแค่คุณมีไอเทมนี้นี่เลยตั้งเวลาเท่าไหร่ก็ได้โอ้โห12วินาทีเข็มค่ะเข็มนาฬิกาก็จะค่อยๆหมุนน่ะพอมาบรรจบกันปุ๊บสะกิดแปะเกิดกระแสไฟอีซี่ค่ะไม่ต้องวางวงจรให้ลำบากใช้บล็อกเดียวจบเลยคุณผู้ชมคะเป้าหมายของมิวคือเจ้าสิ่งนี้ใช่ไหมมันคือแท่งบาซอลค่ะวิธีทำนั้นง่ายมากเลยค่ะง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมันง่ายที่ไหนล่ะมันยากมากๆเลยค่ะอย่างแรกค่ะเราต้องมีแม่เหล็กใช่ไหมเราต้องเอาแม่เหล็กค่ะกับบาซอลใส่ลงไปในไมค์คาร์ดวิทอปเปอร์ค่ะแล้วให้มันวิ่งผ่านเลเซอร์แล้วเราก็ต้องเอาแม่เหล็กไปชาร์จมาใหม่แล้วก็ปล่อยออกมาใหม่ค่ะแล้วก็เอาให้วนลูปไปอย่างนั้นแหละคือแบบมันเหมือนจะง่ายนะแต่กว่ามิวจะได้วิธีนี้มาค่ะไม่ง่ายเลยไปนั่งทำอยู่ตั้งนานโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะตอนแรกอาจจะงงๆหน่อยไม่เป็นไรอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะงงอยู่แล้วเราเล่นเองเรายังงงเลยค่ะเอาตรงนี้แล้วกันเนาะอย่างแรกสุดพลังงานในการเคลื่อนรถรางค่ะมันต้องมีเอายาวๆไว้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องแก้อะไรมากอ่ะเอามาให้สุดมุมเลยดีกว่าเนาะคือถ้าเป็นรางรถไฟสั้นๆเนี่ยมันก็ได้นะแต่เราชอบยาวๆอ่ะเลยถึงไหมถึงก็แค่นี้เลยค่ะได้แล้วรางรถไฟเล็งตรงกลางอ่ะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากวางไปเลยเผื่อพื้นที่นิดหนึ่งแล้วก็วางเลเซอร์มาค่ะตับปุ๊บนี่คือเลเซอร์ที่ทำงานได้แต่เห็นปะมันไม่มีแสงเลเซอร์ออกมาเลยอ่ะต้องทำยังไงเราต้องมีเทคโนโลยีค่ะเวลาที่โทรทัศน์อ่ะมันไม่ติดใช่ไหมเราก็จะใช้มือเคาะๆหรือเวลาที่วิทยุมันไม่ติดค่ะเราก็จะใช้มือเคาะๆใช่ไหมเรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะเราต้องใช้ความรุนแรงเข้าว่า มาที่เลยมือตบเปลี่ยนให้เป็นกำปั้นสิเปลี่ยนสินี่ไงค่ะได้เป็นกำปั้นแล้วต้องเล่นอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันเนาะต่อยปุ๊บนั่นเลยค่ะเลเซอร์พุ่งได้แล้วมีเสียงพลังแห่งกำปั้นตอนแรกใช้เกียร์บล็อกหลายตัวไม่สวยค่ะก็เลยย้ายเส้นไปด้านหลังปรากฏว่าใช้เกียร์บล็อกแค่2ตัวก็เหลือเฟือแล้วมีดาเมจไหมอ่ะโอ้ยเฮ้ยมันมีดาเมจค่ะโอ้เฮ้ยดาเมจแรงนะเนี่ยเดี๋ยวดูสิจืดอุ้ยเฮ้ยดาเมจแรงใช้ได้พออ่ะอย่าเห็นว่าเวิร์กแล้วแค่นั้นก็พอก่อนเนาะไปเตรียมของไปอีกรอบหนึ่งอย่าชีวิตมันวุ่นวายเหลือเกินต้องมี2อย่างโหลดเดอร์กับอันโหลดค่ะ Minecraft โหลดเดอร์นี้เราจะต้องมีอยู่2ตัวตรงนี้ละมั้งข้างๆกันเลยค่ะ1ตัวให้โหลดเป็นหินบาซอลค่ะอีก1ตัวน่ะให้โหลดเป็นแม่เหล็กใช่มันต้องมีพลังงานด้วยค่ะเราจะใช้เป็นสไตลิ่งไดนาโมค่ะพลังงานที่ได้จากการเผาไอเทมส่วนตัวอันโหลดอยู่จะไว้อีกฝั่งหนึ่งมันต้องไว้อีกฝั่งหนึ่งอยู่แล้วแหละมันอยู่ฝั่งเดียวกันไม่ได้ค่ะจินตนาการเล่นๆใช่ไหมหินบาซอลค่ะกับแม่เหล็กใส่ในไหนเอ่ยเอ๊ะอ๋อมันต้องมีตัวอย่างทดลองไปหินบาซอลกับแม่เหล็กค่ะใส่ในนี้วิ่งผ่านแสงเลเซอร์ยิงเข้ามาปุ๊บกลางรถรางพอดีใช่ไหมเราก็จะได้เป็นแท่งเบรดค่ะแล้วก็จะถูกโหลดออกในตรงนี้นั่นเองเออนี่แหละคือสิ่งที่คิดไว้มอดแผงนี้เป็นมอดแผงที่น่าแปลกใจมากๆค่ะที่มันแบบไม่ว่าจะค้างจะบล็อกจะอะไรขนาดไหนอะมิวยังเล่นอะเพราะมันสนุกจริงๆอะเออมันแบบมีทั้งวงจรมีนู่นมีนั่นมีนี่ค่ะหลายอย่างให้แบบสนุกสนานมากๆก็เลยแบบไม่ว่าจะเกิดปัญหายังไงก็อยากจะเล่นมันต่อนะ
ชอบมากๆเลยค่ะมดแผ่นที่ทำจากมดครีเอทนี่มันดีงามมากๆเอาล่ะพร้อมแล้วมาค่ะอย่างแรกตัวส่งออกก็ต้องมีตัวนำเข้าก็ต้องมีค่ะเราตั้งไว้ก่อนเป็นพิธีการเราจะส่งไอเทมมาให้ถึงตรงนี้เนาะโอเคค่ะใช้สายพานแหละส่งเร็วดีแล้วก็ตัวแยกไอเทมค่ะอันนี้มันคือทุนเนลค่ะไว้แยกได้ตรงนี้ก็จะเป็นให้ส่งแม่เหล็กออกมาใช่ไหมใส่ฟิลเตอร์ไปค่ะอีกด้านหนึ่งสมมุติถ้าสมมุตินะสมมุติว่ามันมีอินบัสซอลค่ะเลยมาอะไรอย่างเงี้ยมิวก็อยากจะให้มันคัดแยกได้อ่ะแล้วก็ส่งเข้าสู่ระบบคืนค่ะหมุนได้ไหมหมุนไม่ได้ไม่เป็นไรวางใหม่ค่ะตัวแรกตัวโหลดเดอร์แรกตั้งใจแล้วให้ใส่แม่เหล็กแน่นอนอีกตัวโหลดเดอร์หนึ่งก็ให้ใส่เป็นหินบาซอลค่ะไว้แยกผลผลิตที่ได้มิวจะให้อยู่ฝั่งนี้เลยโอเคแม่เหล็กที่หมดพลังงานก็ต้องผ่านการชาร์จใหม่ก็จะเข้าสู่แถวนี้ตอนแรกว่าเก็บพื้นที่ไว้กว้างแล้วนะแต่รู้สึกจะไม่พอไงอีกเส้นหนึ่งก็ได้ มิวเดินพลังงานกลมาเรียบร้อยค่ะดูตำแหน่งสายพานน่าจะถูกต้องแล้วนะส่งไอเทมออกมาใช่ไหมแยกเป็น3ส่วนค่ะผลผลิตที่เราได้ใช่ไหมแล้วก็แม่เหล็กแล้วก็หินบาซอลค่ะที่มันเกินมาปุ๊บเข้าสู่ระบบไปถ้าแยกอีกทีหนึ่งตรงนี้เป็นแม่เหล็กตรงนี้เป็นหินบาซอลใช่ไหมก็ไหลออกมาได้ก็น่าจะได้เลยค่ะทีนี้ก็เหลือสุดท้ายในเรื่องของการชาร์จพลังงานให้กับแม่เหล็กพลังงานไฟฟ้ามันต้องใช้เครื่องค่ะในการชาร์จพลังงานที่ชื่อว่า Energetic Infuser ตอนแรกมิวคิดว่าใช้ชาร์เตอร์ธรรมดาแบบที่เราเคยใช้กันในหลายมอดก็น่าจะได้ใช่ไหมมันไม่ได้ เขาบอกว่าอย่าไอ้วิธีง่ายๆแบบนั้นไม่ให้ค่ะต้องใช้เครื่องเฉพาะของเขานั่นเองโอเคถ้าเช่นนั้นมาเริ่มกันเลยอย่างแรกเรสโตนฝักคอยใช่ไหมสามแท่งสี่แท่งคราฟไปค่ะเครื่องมันหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ย Energetic Infuser ค่ะเรามีตะกั่วอยู่แล้วเรสโตนบล็อกมีแต่คอนสแตนไม่มีโอ้อาวุธที่เราใช้ในช่วงแรกใช่ไหมมาจากแร่นี้ค่ะแต่เรามี Induction Smelter การเผานั้นง่ายมากคอปเปอร์รวมกับนิกเกิลค่ะแต่เรามีนิกเกิลไหมอะวีบคอปเปอร์มีโอ้นี่ยังเหลืออยู่เอาล่ะงานนี้ก็ง่ายแล้วแหละไปเลยค่ะใส่ไปแล้วเราก็รอดูสิได้แล้วคอนสแตนต์นี่แหละที่เรารอคอยอ่ะเฮ้ยมันเอาไปทำแบบอาวุธชุดเกราะก็น่าจะได้นี่นาสมัยแรกเราก็ใช้เจ้านี่ทำใช่ไหมโอ้เฮ้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะชุดเกราะก็ใกล้ฟังแล้วอ่ะไม่เป็นไรยังไม่พังเออแค่ใกล้ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องเดียวพอเหรอมีว่าคราไว้สัก2เครื่อง3เครื่องดีกว่าแต่ถ้าเป็นแม่เหล็กนี้ก็ง่ายค่ะแค่มีเหล็กก็พอแล้วแม่เหล็กก็ทำจากเหล็กนั่นแหละคราฟไปค่ะได้แล้วแม่เหล็กค่ะโอเคมิวว่าเราน่าจะได้ครบแล้วแหละเก็บไว้ในนี้แหละไม่ต้องเอาไปด้วยค่ะเครื่องชาร์จกับแม่เหล็กขาดอะไรอีกไหมอ๋อต้องใช้ถ่านจำนวนเยอะๆใช่ไหมในนี้มีเยอะเพียงพอไม่เอ่ยโอ้230,000เยอะค่ะแต่เดี๋ยวไปเช็คตรงนั้นก่อนตรงนั้นเราก็เผาไม้ตลอดนะมันน่าจะได้เยอะอยู่นะเหลือเท่าไหร่13,000ค่ะการเผาก็เผาตลอดก็ได้มาตลอดนะเนี่ยยังไงก็พออยู่แล้วแหละอ๋อถ้าจะดูดไปใช้ต้องดูดตรงนี้สินะช่องว่างด้านหน้าด้านเดียวอ่ะที่ยังเหลืออยู่โอเคก็ได้ท่อส่งค่ะมันต้องใช้ท่อเหรอหรือมีวิธีดูดอย่างอื่นไหมแบบปล่อยลงมาด้านล่างเลยโอ้ใช้ท่อน่าจะดีมันจะได้ดูเป็นระเบียบค่ะใส่ลงไปตัดก้อนอย่าไปเชื่อมกันสายอยู่ตรงไหนตรงนี้เวฟเล็งให้แม่นค่ะตรงนี้แหละพร้อมที่จะส่งเชื้อเพลิงมาใช่ไหมให้เข้าสู่การเผาไหม้แล้วเราก็จะได้เป็นพลังงาน RF ค่ะสไตลิ่งไดนาโมเราแซวมันว่ามันคือเครื่องเผาขยะเวฟคือมันเอาเผาทุกอย่างเป็นพลังงานได้หมดน่ะมันก็คือเตาเผาขยะดีๆนี่เองโอเคค่ะทุกความสวยงามเดี๋ยวจะเจาะตัวส่งฐานมาด้านล่างแล้วกันเนาะแล้วก็วิ่งกลับบ้านเก่าไปรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ค่ะพอจะสร้างเขาบอกว่าท่อไม่น่าจะพอนะเอาล่ะเราก็วางท่อไปเลยค่ะ
แล้วก็ลากซ้ายมาใต้ดินคือทำพื้นที่เล็งไว้แล้วอ่ะแต่ให้อยู่ตรงนี้แหละค่ะถ้าเราอยากเห็นใช่ไหมเราก็เอากระจกมาบังไว้ก็ได้แต่ถ้าเราไม่อยากเห็นเราก็ปิดด้วยดินไปเลยสั่งนำออกค่ะไปแล้วไปค่อยส่งไปเห็นหมาทานค่ะไปเลยเป็นแหล่งเชื้อเพลิงซะดีๆอุ้ยเฮ้ยมาเป็นคู่คู่ค่อยค่อยมาแล้วแล้วก็ค่อยค่อยไปค่ะจ้าชาร์จพลังงานก่อนนะตัวเองเร็วเข้าแล้วนี่เริ่มทำเอ้ยอย่าหมุนอย่างนั้นไม่แค่ใช้มาแจปุ๊บหมุนเลยค่ะโอ้แหล่งพลังงานนี่มันใช้ได้จริงๆนะเนี่ยเอ๋ฝนตกไฟคงไม่ดับอะแต่ที่เป็นห่วงคือเจ้าสโนโกเลมได้เวลาเช็คแล้วตัวเองสโนโกเลมโดนดาเมจไหมเนี่ยเขาโดนน้ำไม่ได้ค่ะถ้าโดนน้ำสนุกอ้าววอทโอ้เพราะมันเป็นเอนทิตี้ฝนตกก็เลยทะลุมาใต้นี้ได้สินะโอ้ใช่ค่ะลาขอสโนโกเลมคงต้องทำหลังคาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแหละถ้าขนาดนี้น่ะไอเทมเตรียมพร้อมแล้วสับสวิตหยุดเอ้ยเราไม่ได้วางจะวางท่อเดี๋ยวบอกนะท่อวางไว้แล้วด้านล่างน่าจะอย่างนั้นค่ะเหมือนได้ยินเสียงวางท่อนะอีคิดไปเองเหรอคะเขาน่าจะคิดไปเองอ๋อหนูท่ออ๋อวางไปแล้วแต่มันตักมาแล้ววางแล้วเฮ้ยสุดท้ายก็ไม่ได้วิธีนี้เอาออกก็ได้อะไปวิธีนั้นใช้ไม่ได้ผลเราก็ใช้วิธีนี้เอาแล้วกันนะวางให้สูงสักหนึ่งบล็อกก็พอแล้วให้มันไม่ชนระบบเอ้ยใหม่ต้องสูงสักสองบล็อกแค่ถ้าจะสองบล็อกขนาดนี้สามบล็อกไปเลยต้องมีหลังคาบังฝนให้เจ้าสโนโกเลมก่อนเราก็ไม่อยากให้เขาตายนะแหล่งหากินของ MTV Minecraft เลยค่ะรายงานสโนโกเลมนี้เราก็จะบอกว่าห้ามตายอีกนะนายได้เลยค่ะแค่นี้ก็ไม่มีน้ำฝนแล้วสโนโกเลมก็ไม่โดนดาเมจแล้วเราก็ไม่ตายแน่นอนเป็นไงรอดแล้วล่ะสิน้ำฝนไม่รับมานะน่าจะกะระยะแม่นแล้วล่ะค่ะโอเคเลยมาอย่างสวยงามเออไม่ตายรอดชีวิตได้สักทีก็ถือว่าได้เทสเนาะฝนตกมาก็เห็นเลยค่ะว่ามันตายอะได้ทำหลังคาแล้วในที่สุดก็คงไม่ตายแล้วแหละโอเคมาสร้างต่อเลยค่ะ Energetic Infuser ใส่ไปตรงนี้ทัมเมอร์เราทำไมต้องใช้ทัมเมอร์น่ะเหรอเหตุผลง่ายเลยค่ะถ้าเราใส่เทมลงในนี้แล้วเราไม่ใช้ทัมเมอร์ค่ะปุ๊บมันจะถูกส่งออกทันทีไงแม่เหล็กยังไม่ทันได้ชาร์จเลยค่ะก็ต้องมีการจับเวลาสักนิดหนึ่งเนาะอย่างแรกสุดเราต้องสั่งห้ามดูดไอเทมค่ะโอเคมีแม่เหล็กเข้ามาในนี้สมมุติค่ะโอ้โหต้องใช้แม่เหล็กอ่ะใส่เข้าไปเห็นมะมันยังไม่ร่วงไงใช่เพราะว่ากระแสไฟเรสโตนเป็นตัวค้ำไว้ค่ะเมื่อเวลาผ่านไปสัก 3-4 วินาทีอ่ะเราค่อยสั่งให้เขาร่วงลงไปข้างล่างดีกว่าวิธีนั้นน่าจะได้ผลค่ะวางลงไปปึ๊บนี่ไงเห็นมะดับอันนี้ก็ไวเกินไป3วิเป็นไงน่าจะชาร์จทันค่ะทีนี้มิวก็ไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากเดินพลังงานใช่ไหมเอาด้านนี้ได้ไหมเนี่ยตรงนี้เลยค่ะง่ายดิเฮ้ยมันต้องชั้นล่างเราจะต้องแบบไม่ทำให้มันรกการแอบเป็นเรื่องสำคัญปิดไปเลยค่ะโอเคไหนดูซิส่งฐานมาไหมตัวเองส่งฐานมาหน่อยเขาบอกว่าต้องใช้เวลาค่ะถ้าเชื่อมต่อสายถูกนี่นะโอ้มาแล้วเอาล่ะนั่นแหละชาร์จพลังงานเลยค่ะค่อยๆชาร์จทีละนิดทีละหน่อยค่ะโอเคสมมุติใส่เข้าไปมาแล้วนี่ไงเห็นไหมมันชาร์จได้นิดหนึ่งขนาดนี้ค่ะแต่ในอนาคตถ้าเป็นพลังงานแบบเยอะมันก็ชาร์จปุ๊บเดียวค่ะก็แทบจะเต็มแล้วแหละเอาล่ะทุกอย่างน่าจะเตรียมการพร้อมค่ะได้เวลาทดลองครั้งแรกแล้วว่าจะเป็นยังไงตรงนี้มิวแก้ไขนิดหนึ่งค่ะตอนแรกเราวางแบบท่อส่งแบบชิดกันใช่ไหมแต่ลืมไปค่ะเอ๊ะนี่มันผิดสายนี่นาเดี๋ยวต้องตรงนี้สิ
ใช่อ่ะลืมไปว่าต้องเผื่อพื้นที่ในการวางหินบัสซอด้วยค่ะก็เลยต้องแบบโค้งนิดหนึ่งแล้วเนาะโอเคมาได้เข้าได้ดูได้ส่งได้ค่ะแล้วก็นั่งคิดมาใหม่ค่ะมันไม่ได้อ่ะเพราะว่าสายมันชนกันทําให้ไอเทมมันไปทั้งสองสายผ่านเนาะเราต้องการให้หินบัสซอค่ะไปแค่สายผ่านเดียวโอเคขยับออกมานิดหนึ่งแล้วกันโอ้โหเฮ้ยนายยังไม่ตายอีกเหรอเจ้าซอมบี้น้อยอ๋อเขาไม่โดนแสงพระอาทิตย์ค่ะมีหลังคาเรากันไว้ให้อยู่ไงเดี๋ยวนะเราต้องระบุก่อนด้านนี้ส่งมาเป็นหินบาซอลค่ะแล้วก็ด้านนี้เป็นหินบาซอลด้านนี้ไม่ต้องระบุก็ได้ด้านนี้เป็นผลผลิตโอเคลองเลยดีกว่าเริ่มอย่างแรกสุดปรับความเร็วค่ะนี่มันช้าไปน่าจะประมาณสัก90โอเคสายพานเร็วมากเลยตัวทุบๆก็ไวค่ะเฮ้ยอย่างนี้มันก็ทุบตลอดเวลาสิโอ้โหลืมอีกระบบหนึ่งอ่ะมันต้องตัวนี้ต้องมีนี่ค่ะดีเทคเตอร์เร็วใช่เกือบลืมเลยเปลี่ยนทำงานเนาะโอ้โหก่อนเนี่ยเขาตรวจจับใช่ไหมเหยียบปุ๊บส่งไฟฟ้ามาปุ๊บโดนทันทีอะไรอย่างเงี้ยมีว่าน่าจะดีแล้วส่งไฟฟ้ามาไหนคะอ๋อต้องมาตรงนี้สิปกติต้องหยุดทํางานค่ะโอเคงั้นเราต้องใช้เรสโตนท็อตอีกหนึ่งตัวคือต้องบอกว่าขนาดหนูทําเองหนูยังงงเลยอะอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดวางนั่นแหละหยุดการทํางานก่อนไปแล้วก็ใช้อะไรเป็นโค้ดดีคะอาหารแล้วกันแซนด์วิช2 อันเนี่ยตัวนี้เป็นตัวส่งสัญญาณแล้วก็เจ้านี่เป็นตัวรับสัญญาณมีว่าน่าจะได้อะลองดูสิเห็นวะทุบค่ะใช่เลยแต่ว่าส่งกระแสไฟได้เอ้าเฮ้ยจับอย่างนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยจับพวกนี้ได้ไหมได้ค่ะไปลองดูวีบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นเห็นไหมเห็นไหมอ้าวโอเคมาแล้วค่ะโอ้โหได้ขนาดนี้หยุดเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งตัวเองอันนี้คือเราต้องการแค่หนึ่งชิ้นค่ะเพื่อเอามาทําเป็นตัวระบุฟิลเตอร์ก่อนว่าให้รับมาเจ้าเฉพาะเจ้านี้เท่านั้นนะในกล่องนี้ค่ะโอเคมันเวิร์กโอ้ยไม่ดูดไอเทมเนาะดูดได้เหมือนกันค่ะไปทัดไปแล้วก็ปรับเวลาใหม่ตอนแรกปรับไว้แบบนานมากๆเลยตรงนี้3 วิก็พอเอ้าก็3 วินี่มาแล้วดูสิใช่ค่ะถูกต้องถ้าเราได้เป็นแท่งบาซอลใช่ไหมก็จะถูกส่งมาเก็บในกล่องนี้ค่ะโอเคเลเซอร์จะทำยังไงไม่สนขอแค่รถผ่านมาเอ้ยทำไมโดนดาเมจด้วย ขอแค่รถผ่านแล้วมันยิงแค่นั้นก็พอค่ะเอ้ยถูกต้องเลยแต่เมื่อกี้ไม่ได้หินบาซอลเนาะเพราะว่าแม่เหล็กยังไม่ไปค่ะต้องรอแม่เหล็กไปโอเคแม่เหล็กขึ้นไปแล้วรอส่งมาต้องรอบนี้ใช่ไหมที่จะได้หินปลาซอลรู้สึกว่ารถมันช้าเวลาที่มันไปสุดมุมอ่ะโอ้เหมือนยิงแล้วความเร็วลดลงค่ะอ๋อแต่ก็ยังวิ่งได้ก็โอเคก็โอเคไหนส่งแม่เหล็กไปยังแม่เหล็กถูกส่งไปแล้วค่ะโอเคทีนี้เจ้าต้องรับแม่เหล็กมานะยิงปุ๊บโอ้พิเศษเท่งอุ้ยได้แล้วไหนที่สุด แล้วแม่เหล็กก็ถูกส่งมาชาร์จใหม่ในนี้ค่ะแล้วก็จะถูกส่งออกไปใหม่โอเคคิดมาตั้งนานในที่สุดเราก็ได้มาแล้วค่ะโอเคดีหินบาซอลที่มันแบบไม่ผ่านการยิงเลเซอร์เนาะตอนที่มีแม่เหล็กอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะไหลเข้ามาสู่กล่องเก็บของนี้คืนเห็นไหมมาแล้วเอ้ยแล้วรอบที่ยิงได้เราก็ได้ไอเทมมาเพอร์เฟกต์ค่ะอยากจะน้ำตาไหลโอ้โหไปนั่งคิดตั้งนานแล้วก็มานั่งแก้นิดๆหน่อยๆค่ะในที่สุดเราก็ได้มาแล้วในส่วนนี้ชอบมากคือมันดีค่ะเพราะว่าเป็นระบบที่เราต้องใช้อีกหลายครั้งเลยแหละแล้วกว่าหินบาซอลนี้จะหมด20,000ค่ะถ้าคิดว่ามันจะหมดจริงๆนะเราสามารถที่จะเดินสายจากนู่นค่ะลงมาในนี้ก็ได้หรือว่าแค่ไปแบบดึงมา1 ถังก็พอแล้ว20,000นี้ก็เยอะแล้วนะเอาล่ะได้เวลาเปลี่ยนแล้วไหนดูสิโอ้โหยังไวบาซอลชาร์จค่ะในที่สุดมิวก็ได้สิ่งนี้มาแล้วดีงามมากๆเลยเราต้องเปลี่ยนกล่องเก็บของค่ะ
ตั้งแต่ของเขาคือ64ใช่ไหมก็เก็บไว้สักตัวเกรด3ตัวแค่นั้นก็พอละใส่เข้าไปเงียบ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 เอ้ยอันนี้ตอนนี้มันกระเด็นไงคะมันกระเด็นพอก่อนตอนที่เรารื้อเมื่อกี้สินะเอ๊ผ่านไปแป๊บเดียวค่ะจะ5,000เดียว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 คือแบบไปเอานี่ค่ะกุญแจมาจิ้มดูแล้วแบบตกใจเลยอ่ะปุ๊บ5,000มันไวอะไรขนาดนั้นไงเฮ้ยไวจริงแต่กระบวนการมันยังไม่เสร็จสิ้นไงเราต้องเอาหินบัตซอค่ะแท่งบัตซอสิจิ้มมาไปบดด้วยมีโอกาส 50% ที่จะได้2ชิ้นค่ะพอบดเสร็จมิวต้องเอามาทำอะไรมาตำค่ะมันมีวิธีอื่นที่ไม่ต้องตำไหมอ่ะตำเราก็จะได้เป็นเอิร์ธชาร์ตเรียกง่ายๆก้อนระเบิดนั่นแหละ8ก้อนตำเป็น1เอิร์ธชาร์ตสแต็กได้ไหมอ่ะไม่ทราบค่ะโอเคเดี๋ยวทำกระบวนการนี้ให้เสร็จสิ้นแล้วกันผ่านเครื่องบดแล้วก็อัดบล็อกเป็นก้อนด้วยเครื่องสตำค่ะโอเคเก็บเข้ากล่องแบบนี้อาหารแล้วก็เดินพลังงานให้กับเครื่องสตัมก็ไม่น่าจะยากอ่ะปล่อยออกมาสิบดปั๊บ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 จากแท่งค่ะเออถูกต้องแล้วอุ้ยอ้าวเดี๋ยวโอ้อุ้ยสา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 ยมันเชื่อมกันค่ะเอออย่าเชื่อมสิเดี๋ยวมันจะมีไอเทมเลยมานิดหนึ่งค่ะเพราะสายมันเชื่อมกันเมื่อกี้เดี๋ยวอันนี้ไม่ได้เชื่อมอันนี้เป็นแค่ฐานได้แล้วเอ้ยเอิร์ธชาร์จไปค่ะมีไงกระบวนการของเราเสร็จสิ้นแล้วเครื่องสตัมป์เราก็ทำงานนี้ตามปุ๊บได้ผลผลิตมาปุ๊บก็เอาเข้าเก็บไปในนั้นเลยดีงามค่ะเอิร์ธชาร์จมันคว้างไม่ได้นึกว่าจะคว้างได้ก็มิวเคยเห็นสูตรคราฟของเจ้าเอิร์ธชาร์จนี้อยู่นะคะว่าถ้าเราได้แบบมีเจ้าเนเธอร์คอร์ตเนาะที่มาเป็นบล็อกอะเอาไปผ่านเครื่องอะไรสักเครื่องหนึ่งอะรวมกับเอิร์ธชาร์จอะมันจะได้เป็นแบบเนเธอร์คอร์ตที่กลายเป็นชิ้นๆน่ะใช่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวที่ใช้ระเบิดเนี่ยอันนี้คือสตัมช้าเหรอทำไมเขาบดได้เยอะขนาดนี้เนี่ยบดก็ได้เป็น2อันนี่ก็แปลว่าเครื่องบดทำงานได้เร็วมากอะเครื่องสตัมก็เลยต้องแบบค่อยๆสตัมอาจจะทำงานเกือบไม่ทันนั่นอะ32ใส่ไปเยอะๆเลยค่ะยังไงความจุเราก็เน้นเยอะไว้ก่อนอยู่ละอันนี้เพิ่ง100กองเองนะ100กองแต่เป็นตั้ง 5,000 โอเคท่อส่งไม่ได้เชื่อมกันไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะห่วงอย่างเดียวแค่นั้นเลยค่ะถ้าท่อมันเชื่อมกันนี่ก็ของมันจะไม่เข้ากล่องนี่ไงการยิงเลเซอร์วิบปังเลยยิงแว่น แว่นจัง5 9 6 10 61 62ทุกครั้งที่มีเสียงสตัมนั่นคือทรัพยากรที่เราได้ค่ะโอเคทีนี้มิวก็ได้มาแล้วอ้าวเควสไม่สำเร็จหยิบมาสักอันหนึ่งสิหยิบไม่ได้มือเปล่าค่ะหยิบมาหน่อยโอ้คลิกขวาหมดแต่คลิกซ้ายอยู่นั่นแหละขอให้สำเร็จแล้วติ๊กถูกไปเลยค่ะกระบวนการนี้บทสุดท้ายที่เราได้คือเอิร์ธชาร์จใช่เก่งมากในที่สุดก็ได้มาแล้วคุณผู้ชมคะนี่คือ Minecraft Mod Pack Create Above and Beyond ค่ะมิวดีใจมากที่เราทำสำเร็จเพราะว่าในบทนี้ค่อนข้างไอ้นั่นนิดหนึ่งเลยนะว่ามันต้องทำอะไรค่ะมันไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากมายแต่เขาก็ยังเขียนบอกอยู่ค่ะว่าต้องใช้อะไรบ้างก็เลยได้ไปลองมาทำดูเนาะตอนแรกก็ไปลองในเวิลด์อื่นค่ะแล้วก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆสุดท้ายค่ะเราก็ทำได้ดีใจโอ้โหแค่ฟังเสียงค่ะดูเครื่องหมุนๆปั่นๆหมุนๆปังๆแสงเลเซอร์ค่ะยิงปิ้วปิ้วปิ้วมาเนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็ฟินแล้ว EP นี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะว่ากันว่านอกจากเอิร์ธชาร์จมีแล้วมันยังมีแบบเหมือนไอซ์ชาร์จด้วยนะเออลูกระเบิดแบบความร้อนลูกระเบิดความเย็นอะไรอย่างนี้เนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในพาร์ทต่อไปแล้วกัน